สวัสดีครับวันนี้ทางช่องจะพาไปเปิดตำนานดงพญาไฟและผีตีนเดียวนะครับในจำนวนป่าดงพงไพรของเมืองไทยในสมัยโบราณน,นั้นป่าที่ถูกกล่าวขานมากที่สุดก็คือดงพญาไฟแต่กล่าวขานกันในด้านความน่าสะพึงกลัวที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปในจำนวนมากมายกล่าวกันว่าใครที่เข้าไปก็ยากที่จะรอดชีวิตออกมาได้เพราะภูมิประเทศแสนธุรกันดารแม้แต่เกวียนก็ผ่านไปไม่ได้ มีแต่ทางเดินเท้าที่บุกเข้าไปในป่าทึบข้ามห้วยและไต่ไปตามไหล่เขาอันสูงชันที่ชุกชุมไปด้วยสัตว์ดุร้ายและไข้ป่าทั้งยังเพิ่มความน่ากลัวด้วยเรื่องพูดผีปีศาจแต่ก็เป็นความจำเป็นของการเดินทางระหว่างสระบุรีกับนครราชสีมาเพราะไม่มีทางอื่นไปได้และต้องพักแรมในการเดินทางช่วงนี้ถึงสองคืนทุกเช้าที่คนเดินทางลืมตาขึ้นความรู้สึกแรกก็คือ ดีใจที่ผ่านคืนอันน่สยดสยองนั้นมาได้คนที่จะเดินทางผ่านดงพญาไฟแม้จะเก่งกล้าอย่างไรก็ต้องไปกันเป็นกลุ่มใหญ่และจัดเวรยามไว้ทั้งคืนคอยเฝ้าระวังสัตว์ร้ายและคอยเติมฟืนไม่ให้หมอดถ้าเผอหลับไฟดับตื่นขึ้นมาคนก็จะเหลือไม่ครบจำนวนแน่และต้องใช้คลั่งคอยโยนเข้ากองไฟด้วยเพื่อให้เกิดควันตลบและส่งกลิ่นไล่พูดผีปีศาจ พูดผีปีศาจของดงพญาไฟที่เล่ากันนั้นมีชื่อแปลกอย่างหนึ่งก็คือผีตีนเดียวมีตีนอยู่ข้างเดียวกระโดดไปมาฤทธิเดชของมันแค่แตะต้องตัวคนก็ถึงตายจะแอบ,บเข้ามาขณะที่คนเดินทางหลับแต่คนที่ไม่เชื่อเรื่องพูดผีปีศาจก็คิดว่าเป็นกุสโลบายที่คนโบราณหลอกไว้ให้ป้องกันยุงที่มีเชื้อไข้ป่าหรือมาลาเรียนั่นเอง ในสมัยโบราณที่ข้าราชการมณฑลอีสานจะเดินทางเข้ามาเมืองหลวงก่อนออกเดินทางจะต้องทำพิธีสู่ขวัญมีพระสวดชยันโตและปะพรมน้ำมนต์อวยชัยให้พรเหมือนไปสงครามและต้องไปมาในช่วงฤดูแล้งเท่านั้นเมื่อกลับมาก็ยังเข้าเมืองไม่ได้ต้องหยุดขบวนไว้นอกเมืองก่อนและยิงปืนให้สัญญาณคนในเมืองก็จัดพิธีรับขัญเหมือนขาไป ทั้งยังเพิ่มพิธีขับไล่พูดผีปีศาจที่อาจติดมาจากป่าเขาด้วยปรากฏว่าเมื่อกลับมาทั้งคนทั้งช้างก็ผอมไปตามกันเมื่อครั้งสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพดำรงตำแหน่งเสนาบาดีกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางไปตรวจราชการหัวเมืองมณทลอุดอรและมณทลอีสานออกจากกรุงเทพวันที่15ธันวาคม2449กลับถึงกรุงเทพวันที่9กุมภาพันธ์ ใช้เวลาเดินทางสมเดือนสี่วันส่งเล่าไว้ในนิทานโบราณคดีตอนหนึ่งว่าเขาดงพญาไฟนี้คือเทือกเขาอันเป็นเขื่อนของแผ่นดินสูงเขาเขื่อนที่กล่าวถึงนี้เป็นเขาหินปูนต้นไม้ขึ้นหนาแน่นเป็นดงทึบตลอดทั้งเทือกเขามีทางข้ามได้เพียงช่องทางเล็กๆทางเดินผ่านดงพญาไฟนี้เป็นช่องทางเล็กๆสำหรับเดินข้ามไปมาระหว่างสระบุรีกับ,บมณฑลนครราชสีมา มาตั้งแต่ครั้งโบราณโดยปากดงพญาไฟอยู่บริเวณเชิงเขาอำเภอแก่งคอยผ่านกลางดงไปออกจากดงที่ตำบลปากช่องเส้นทางนี้ไปได้เพียงแต่เดินเท้าจะใช้โคและเกวียนหาได้ไม่ด้วยทางเดินต้องเลียบขึ้นไปตามไหล่เขาบ้างเดินไต่ไปตามสันเขาบ้างเลี้ยวรถไปตามทางเดินที่เดินได้สะดวกตั้งแต่ตำบลแก่งคอยต้องค้างคืนในดงพญาไฟสองคืน จึงจะพ้นดงที่ตำบลปากช่องแล้วก็ใช้โคและล้อกเกวียนเดินทางต่อไปถึงเมืองนครราชสีมาได้ในสมัยราชการที่สภัยจากรัทธิล่าอานานิคมคุกค,คามสยามจนประเทศรอบด้านถูกยึดครองไปหมดทรงพระราชดำริว่าควรจะมีราชธานีสำรองไว้อีกแห่งหนึ่งที่ข้าสึกทางทะเลเดินทางขึ้นไปลำบากทรงเล็งไปที่เมืองนครราชสีมา และโปรดเกล้าให้พระบาทสมเด็จพระปิ่น 9, เกล้าเสด็จขึ้นไปสำรวจเมื่อสเสด็จกลับมาได้กราบทูลว่าดงพญาไฟนั้นเป็นป่าดงที่เย็นไม่ควรเรียกว่าดงพญาไฟให้ผู้คนขั้นคล้ามควรจะเรียกว่าดงพญาเย็นมากกว่าแต่ผู้คนเขายังเรียกว่าดงพญาไฟดังเดิมในสมัยรชัชกาลที่ห้ามีพระราชด,ดำริให้สร้างทางรถไฟจากสระบุรีผ่านดงพญาไฟไปมณฑลน,นครราชสีมา คนงานที่ส่วนใหญ่เป็นคนจีนโดนริดผีตีนเดียวตายเป็นใบไม้ร่วงแม้แต่ในช่างชาวเดนมาร์กมิสเตอร์เคเอลราเบกที่คุมการสร้างทางก็เป็นมาเรียตายจนไม่มีใครกล้ารับงานต่อคนงานก็ต่างหวาดกลัวคิดกันแต่เรื่องพูดผีปีศาจการสร้างทางรถไฟผ่านดงพญาไฟจึงใกล้หมดหวังความทราบถึงสมเด็จพระปิยมหาราชทรงเสด็จไปที่แคมสร้างทางด้วยพระองค์เอง เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจทรงทำพิธีบวงสวงขอทางต่อเจ้าป่าเจ้าเขาเปิดทางให้ความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมืองจุดที่ทำพิธีนี้ต่อมาคือสถานีผาเสด็จทรงดำรัดไต่ถามคนงานก็ทรงทราบว่าคนงานจีนนั้นถ้าไม่ตายก็เลิกไปหมดแล้วเพราะสู้ไข่ป่าไม่ไหวคนงานรุ่นใหม่ล้วนแต่เป็นคนอีสานที่ทรหดบึกบึนและคุ้นเคยกับภูมิประเทศมากกว่า ดงพญาไฟจึงกลายเป็นดงพญาเย็นเมื่อทางรถไฟผ่านไปได้สำเร็จผีตีนเดียวกระโดดหนีไปจนป่าราบในพีพศส5 2จอมพลสฤษดิ์ธนรัฐนายกรัฐมนตรีได้ไปตรวจราชการโดยเฮลิคอปเตอร์เห็นว่าป่าของดงพญาเย็นถูกบุกรุกเหลืออยู่ยอมหนึ่งบริเวณเขาใหญ่ซึ่งก็เคยถูกบุกรุกตั้งเป็นตำบลเขาใหญ่ขึ้นกับอำเภอปาคลีจังหวัดนครน,นายกมาแล้ว แต่เหตุที่เป็นหมู่บ้านอยู่กลางป่าจึงกลายเป็นที่ส่องสุมของโจรผู้ร้ายหนีคดีทางการจึงยุบตำบลเขาใหญ่และอพยพราษฎรลงมาแต่โดยรอบก็ยังถูกบุกรุกอยู่ทุกวันจึงสั่งให้กระทรวงเกษตรกับกระทรวงมหาดไทยสำรวจเพื่อจัดตั้งอุทยานแห่งชาติและตั้งขึ้นเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไทยได้ในปีพศ2505มีเนื้อที่ 1, 1 3 5 5 3 9้าไร่หรือ2,168ตารางกิโลเมตรป่าที่ถูกถางเพื่อทำไร่นั้นปัจจุบันยังมีร่องรอยให้เห็นคือทุ่งหญ้าบนเขาใหญ่นั่นเองทุกวันนี้ทั้งดงพญาไฟดงพญาเย็นและผีตีนเดียวจึงเหลือเป็นเพียงตำนานเล่าขานให้คนรุ่นใหม่รับรู้เท่านั้น ฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ